สวัสดีครับพี่ๆวุ่นวายสตอรี่ Channel นะจ๊ะวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนมาซุ่มดูพฤติกรรมข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มี1ตัวได้ออกจากบ้านหลังจากนั้นข้าวเหนียวก็มีอาการกระวนกระวายนะครับผมจะพาพี่ๆมาซุ่มดูหลังต้นไม้ว่าอาการของน้องข้าวเหนียวหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างจะปีนรั้วให้เราเห็นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะใช้เทคนิคไหนในการออกจากบ้านเรามาแอบดูกันเลยแอบดูจริงเขาเก่งอ่ะคือผมขอชื่นชมในความฉลาดของข้าวเหนียวเลยว่าเขาเป็นหมาที่เก่งและฉลาดมากๆนะครับพี่ๆวันนี้ผมก็เลยจะพาพี่ๆมาดูความสามารถและความพยายามความคิดการวิเคราะห์ของเขาว่าคือเขาอยากออกเนาะตรงนี้ออกไม่ได้เขาจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยคือการสำรวจนะครับพี่ๆคือการเป็นข้าวเหนียวอ่ะเขาไม่ได้อื่นหรือเขาไม่ได้งูนะครับพี่ๆดูนะเห็นปะมุดติดแล้วลูกติดแล้วติดแล้วในขณะที่ข้าวสากเห็นปะเห็นขาข้าวสากปะข้าวสากกำลังคุยกับพี่ควายข้าวเหนียวก็ใช้ความพยายามในการออกเห็นไหมแม่สวยนั่งเห่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาเหนือกว่านั้นดูนะครับว่าน้องจะทำยังไงต่อผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กจนโตผมรู้เลยว่าหมาตัวเนี้ยเป็นไซบีเรียนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าผมรู้สึกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของเขามันเกินหมามากอะไรเงี้ยตั้งแต่เจอหมามาเลี้ยงหมาสี่ตัวตรงนี้คือสุดแล้วเฮ้ยเขาสวยเห็นผมหรอนะดูนะแต่จะพูดเบาๆซุ่มเบาๆนะพี่นะโหนั่งรอเลยเอ็นดัวดูท่านั่งเขาด้วยนะครับดูท่านั่งแม่ท่านั่งลูกหูคือแบบว่าน่าเอ็นดูมากสากได้อยู่ข้างนอกตัวเดียวแต่สากอะที่ออกไปข้างนอกตัวเดียวได้เพราะว่าสากเขาไม่ดื้อ นะครับสากมีความเรียบร้อยสูงมากไม่วิ่งหนีไม่วิ่งแบบเลือดเธอสเปซสปะนะครับพี่ดูความเหนียวดูความเหนียวเข้าได้ไหมจะออกได้ไหมจะออกได้ไหมจะออกได้ไหมเฮ้ยออกได้วะได้ทันไม่เดี๋ยวมุดตัวไปเดี๋ยวมุดตัวไปออกไปไม่ทันโอ้โหเซ็งเลยเหนียวไม่ทันครับโอ้เซ็งเลยเดี๋ยวไม่ได้ออกด้วยเลยโชคดีแค่ไหนนะครับพี่ตอนนี้เขาเลิกสนใจรั้วแล้วนะครับพี่ถือว่าเป็นโชคดีของบ้านเรามากเลยที่ตอนนี้เขาไม่สนใจรั้วถ้าเขาสนใจรั้วนะโอ้ยมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่คืนนี้จงไปกินซื้อเลยแล้วก็เห็นได้นี่